สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับวันนี้อยู่กับผมโอธนัทนะครับเราอยู่กันที่งานเพชรเอ็กซ์โป2020นะครับสวัสดีครับเอาเริ่มยังวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับวันนี้อยู่กับผมโอธนัทนะครับก็วันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่นะครับนี่เราอยู่กันที่งานเพชรเอ็กซ์โป2020นะครับที่ไบเทคบางนานะครับไม่รู้คลิปนี้จะลงก่อนงานจบหรือหลังงานจบถ้าลงหลังงานจบก็ถือซะว่าเป็นประมวลภาพบรรยากาศงานแล้วกันนะครับที่เราใครที่สนใจก็สามารถมาได้ปีหน้านะก็ปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่างานเนี่ยเป็นยังไงโอเคไปไปเราไปดูกันโซนที่เป็นโซนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นหมาแมวเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับในงานนะตรงโซนแถบนี้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับสุนัขและแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นกรงที่นอนขนมอาหารต่างๆนะครับยารักษาโรคของเล่นนะครับก็ใครที่รักสุนัขแล้วก็รักแมวเนี่ยจะต้องชอบมากๆแน่ๆเลยนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับแล้วก็ตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนหนูแกสบี้กับกระต่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับอันนี้หมาพันธุ์โดเบอร์แมนนะครับของพี่ก้อนะครับนี่พี่ก้อสู่ครับอันนี้หมาพันธุ์โดเบอร์แมนใช่ไหมครับตัวนี้ชื่อนิกใช่ไหมพี่ก้อแล้วตัวนี้ล่ะครับชื่อดาครับเป็นหมาที่สักดาฉลาดมากๆนะสองตัวนี้นี่สั่งไปซื้อกับข้าวได้ได้โอเคไปดูกันต่อนี่บ๊ายบายโซนนี้ก็เป็นส่วนจัดแสดงหญ้านะครับผมนี่อันนี้เป็นหญ้าที่ขยับได้ครับไม่ใช่มันอยู่ข้างใต้มันเป็นตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างใต้น่าจะเป็นหนูแกสบี้อยู่ใต้หญ้านี้อันนี้เห็นตัวนี้เห็นตัวนี่เป็นหนูอันนี้น่าจะเป็นหนูแกสบี้นะครับก็นั่นแหละหนูแกสบี้เนาะโซนแรกที่จะพาไปดูนะครับก็จะเป็นโซนเอ็กโซติกเพชรนะครับก็จะเป็นโซนเดียวที่เราพาไปดูแหละเนาะเพราะว่าโซนอื่นก็อาจจะมีหลายๆช่องพาไปดูแล้วนะครับเราไปดูโซนเอ็กโซติกเพชรกันเลยดีกว่าตรงนี้ฟึบมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงที่เราเพิ่งเดินออกมานะอันนี้เป็นบูธของผมเองนะครับร้าน Insect Station นั่นเองมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าแวะด้วงนะครับนี่ก็ด้วงนะครับด้วงทั้งหลายนี่จะมีกวางชนมีกวางสร้างอีสานฝั่งทางอีสานน่ะนี่ใช่ครับก็มีโกงมีวันนี่กวางสามเขาแอตลาสอันนี้ก็เป็นกวางสามเขาแอตลาสนะครับผมมันนี่ไซส์ใหญ่เลยเกาะอ้อยอยู่ใช่แต่ว่าแล้วก็มี LPG อันนี้เป็นเรียวผาดเกกโคนะครับโอ้สุดยอดแล้วก็นิดหน่อยดวงสตาร์มีเดเกกโคนี่โอเคมาแล้วก็มีคาเมเลียนด้วยนี่เอาเวลคาเมเลียนเวลมาขายนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเวลคาเมเลียนนะครับตัวละ 1,600 บาทมาเลือกซื้อกันได้โอเคไปบูธต่อไปดีกว่าโอเคบูธต่อมานะครับของพี่เต้นะครับ Bearded Dragon Warrior ครับสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับผมขอถ่ายคลิปหน่อยครับผมใช่ครับช่องโอเองครับธนัทโอครับธนัทโอครับดีครับผมมีอะไรมาโชว์บ้างครับพี่เต้วันนี้วันนี้ก็จริงๆก็มี Bearded Dragon นะครับแล้วก็มีกิ้งก่าคาเมเลียนครับ2สายไหนไหนมีตัวไหนเด็ดๆบ้างครับ Bearded Dragon ทุกตัวโอ้โหของค่ายนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับนี่ๆตัวนี้คาวบอยด้วยนี่ใส่หมวกด้วยครับฟึบอันนี้มอฟอะไรครับพี่เต้อันนี้เป็นเพชรไฮโปรทรานซูเซนต์ซิลแบ็คครับผมอ๋อซิลแบ็คคือไม่มีหนามไม่มีหนามเลยไม่มีเกล็ดเลยอ๋อครับผมในงูเขาเรียกว่าสเกลเล็ตใช่ไหมครับสเกลเล็ตเหรอไม่รู้ผมก็คือไม่มีเกล็ดไม่มีเกล็ดใช่ไหมแต่นี่คือไม่มีมันมีแต่หนังอย่างมีแต่หนังใช่หนังอย่างเดียวเลยฮะเป็นหนังจริงๆนะครับเป็นหนังจริงฮะนี่คาวบอยเบียดเยอะมาก
นี่อุ้ยตามนิ้วตามนิ้วอยากกินแล้วหิวแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับครบครันจริงๆมีจนถึงแป้งสีฟันนะครับอันนี้สำหรับสัตว์หรือสำหรับคนครับพี่เต้สัตว์ครับผมแต่คนก็ใช้ได้ฮะสรรพคุณยังไงบ้างครับสรรพคุณตัวนี้นะครับขออนุญาตโฆษณานะครับอันนี้คือแปลงนาโนที่มีขนนุ่มและหนาแน่นถึง 22,222 เส้นนะครับนั่งนับผมนั่งนับแล้วก็ถูไปที่ตัวของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยครับผมนี่คือมันนุ่มและเจนเทิลมากๆนะครับแล้วก็ซอกซอนไปยังใต้เกล็ดได้เลยอ๋อนี่พูดซะผมอยากเอาไปซอกซอนผิวซอกฟันของผมแล้วครับเนี่ยได้เลยฮะอันนี้ใช้นะว่าใครที่จะได้ใช้นะครับก็ใช้ลองแปลงตัวเองดูก่อนอ๋อจะไม่ได้เพราะว่าเราจะติดใจเอาไว้งั้นต้องซื้อไป2อันนะครับใครที่อยากได้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เต้โอ้โหถูกมากดูขนแบบละเอียดมากจริงดูครับนุ่มมากๆโหถ้าเกิดเนี่ยผมเอามาแปลงหน้าเนี่ยผมบอกให้เลยนี่คุณผู้ชมครับสัมผัสนะครับนี่ครับสะอาดเลยครับโหวิ่งเลยนะวิ่งเลยอะไรที่ดีที่สุดเราก็จะพยายามคัดมาให้สมาชิกหรือคนที่สนใจได้ใช้ของที่ดีที่สุดนะครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนลูกของเรานะครับนี่แล้วก็มีพวกไฮบ็อกใช่ครับมีไฮบ็อกครับมีอาหารเสริมแคลเซียมวิตามินมีกระทั่งทรายน้ำแดงน้ำอันนี้ ครับอันนี้คือเป็นน้ำยาปีศาจครับผมโอ้น้ำยาปีศาจน้ำยาปีศาจตัวนี้คือเอาไว้ใช้ฆ่าเชื้อปีศาจเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้บางชนิดและที่สำคัญที่สุดพระเอกของเราตัวนี้ป้องกันเชื้อราโอ้โหปัญหาเชื้อราจะหมดไปถ้าเราใช้คลอเฮกซิไดครับโอ้โหอันนี้ผมเอามาทาเท้าได้ไหมครับพอดีลาขึ้น เดี๋ยวนะฮะมันเป็นคนละเชื้อ อันนั้นต้องเย็นเตร็กหรือเปล่าพี่ปนายเขาหน่อยเวลตัวใหญ่ไปไหนแล้วครับเวลตัวใหญ่อยู่ด้านบนครับผมนี่มีเวลตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมตีดนิ้วแล้วมันจะลอยลงมาเองครับนี่เห็นไหมเมจิกผมเริ่มทำงานแล้วฮะสุดยอดเลยครับสามารถเอาคอมมิเล่มาอยู่บนมือได้โดยไม่ต้องไปหยิบเองใช่สั่งได้ครับเดี๋ยวมันลอยลงมาเองเลยเพราะว่าเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ที่แบบใช้บนคาถาวิเศษครับดึงมันลงมาบนนี้เรียกว่าบนใช้เมียครับคือแข็งแรงมากๆตัวนี้แข็งแรงตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะตัวนี้นี่เอาตรงนะน้องน้องไพศาลแล้วใช่โอ้ตัวนี้ประมาณกี่ปีได้ครับพี่เต้ปีกว่าแล้วครับผมปีกว่าใช่ครับโอ้ตัวนี้หลายคนนะครับบอกว่าตั้งแต่เห็นเวลคาเมเลียนมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใช่ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากว่าครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมเองเห็นไหมนี่คือเวลนะครับเวลเนี่ยเป็นชนิดที่เหมาะกับคนที่เริ่มเลี้ยงคาเมเลียนมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเราเป็นอย่างยิ่งครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ใครที่สนใจนะครับเบียดดราก้อนหรือว่าคาเมเลียนนะครับก็ไปที่เบียดดราก้อนวอริเออร์ได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างเพจนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่เต้ขอบคุณครับเราไปบูธต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้จะเป็นบูธของสยามเอ็กโซติกครับมาเข้ามาอันนี้คนเยอะนะครับแล้วก็นี่อุปกรณ์ต่างๆครับผมอันนี้เป็นกะโหลกของจระเข้น้ำเค็มออสเตรเลียครับผมก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีไฮบ็อกแบบรูปทรงแปลกๆเยอะมากอันนี้คือนำเข้ามาจากโซนแอฟริกาใต้นะครับเป็นหินไม่ใช่ครับเราเล่นเป็นเรซินใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรซินนะครับอันนี้คือหมวกนักรบนะครับนี่ก็จะมีรูให้น้องๆเข้าไปหลบซ่อนได้อันนี้เป็นพีระมิดอันนี้เป็นพีระมิดครับแล้วก็มีงูเยอะมากงูบอลนะครับมีงูบอลมีงูคอนแล้วก็มีอะไรครับคอนนะคะแล้วก็เตกูนี่บอลนี่สวยมากอาบิโน่ครับเนี่ยแต่ตัวนี้สวยมากเลย อยากได้ทายนะครับอันนี้มีแต่ไซส์ดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมงูบอลงูคอนก็เป็นงูที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นอยากจะเลี้ยงงูนะครับก็มาดูกันได้นะครับที่บูธของสยามเอ็กโซติกนะครับหรือว่าที่จตุจักรก็มีหน้าร้านด้วยนะครับสยามเอ็กโซติกนะครับอยู่โซนไหนครับอยู่จตุจักรโซนดีซอย9ค่ะครับจตุจักรโซนดีซอย9ครับไปดูร้านสยามเอ็กโซติกได้ครับงูเยอะมากร้านนี้อันนี้เป็นเตกูนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงแบบสุภาพว่าเตเลาครับผมไม่น่าเล่นเลยกู
อันนั้นลิงครับดูกำลังกินกล้วยอยู่ครับข้างหลังนี่เป็นโหเห็นได้หางอันนี้ก็เขาเป็นเตกูเหมือนกันนะครับนี่หางอยู่นี่หางอยู่ตรงนี้มันลบอยู่นะครับน่าจะเป็นอัลบิโนเตกูนะครับตัวนี้ดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบกรงต่างๆนะครับก็จะมีกรงนี้เป็นจิ้งจอกแบทเอียร์ฟ็อกจิ้งจอกหูข้าวๆแต่ว่าตอนนี้มันหลบอยู่ข้างในก็ปล่อยน้องหลับไปนะครับน้องพักผ่อนอยู่มาดูตัวนี้ไฮไลท์เลยนี่โอ้โหงูเหลือมครับงูเหลือมตัวใหญ่ไซยักษ์เลย wow. ดูกล้องต่อไปนะครับจะเป็นในนี่มอนิเตอร์อันนี้คือพวกตะกวดต้นไม้นะครับผมเป็นทรีมอนิเตอร์อันนี้น่าจะเป็นกรีนทรีมอนิเตอร์นะครับหรือว่ามอนิเตอร์ชาเขียวนั่นเองไม่ใช่กรีนทรีนะครับตะกวดเขียวต้นไม้ประมาณนั้นแหละส่วนกล้องนี้นั้นไม่มีอะไรกล้องนี้ไม่มีอะไรเลยเราไปดูข้างในกันต่ออันนี้ครับโคอติครับผมอะตอมเนี่ยอะตอมเป็นโคอตินะครับมันเป็นญาติกับแรคคูนใช่ไหมครับอันนี้ก็มีงูข่ายนะครับผมโบอาคอนสติกเตอร์เหลือมแล้วก็งูบอนงูมิ้วเยอะมากนี่มีโมเดลด้วยน่ารักนี่เหมือนมากอันนี้แรคคูนครับผมไอ้เมียแคทด้วยแรคคูนอะไรแรคคูนอยู่นู่นอยู่ไหนอ๋อนี่แรคคูนอยู่นี่อันนี้เมียแคทครับเมียแคทต่อมาเรามาบูธไทยแลนด์ไจแอนท์สเนกนะครับหรือกลุ่มงูใหญ่นั่นเองมาดูดีกว่าว่างูเขาจะใหญ่แค่ไหนนะครับขอโทษครับบูธนี้งูใหญ่จริงไหมครับนี่เลยยังไม่โตอ่ะอ๋องูของอานนท์ยังไม่โตเหรอครับนี่ครับก็เป็นบูธงูใหญ่นะครับที่ยังไม่ใหญ่เดี๋ยวก็ใหญ่นะครับอีกสัก 2-3 ปีก็ใหญ่แล้วนะครับนี่ตัวนี้สุดเด็ดครับเป็นงูหลามพายครับนี่จับได้ไหมครับจับได้ไหมครับน้องบินนะครับเฮ้ยได้เสียวอยู่นี่หูเป็นบุญมือมากๆเลยครับขอเอากลับเลยได้ไหมตัวนี้ราคาไม่แพงครับผม 150,000 บาทใช่ไหม 150,000 บาทเท่านั้นตัวนี้โอ้แต่ดูมือสั่นวางก่อนนี่หืมสวยมากแต่ว่าตัวอื่นก็สวยๆเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็น V Smoke อันนี้ก็เป็นม็อบที่ Reptile Factory นะครับพอได้ที่แรกของโลกเลยนะครับอันนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือตรงหัวตรงนี้จะเป็นเหมือนตัววีนะครับแล้วก็จะเป็นขมเหลาเหมือนเป็นสโมกตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับวีสโมกประมาณ 100,000 ไม่ถึงแสนนี่มองหน้าด้วยนะก็มีเพื่อนไทยแลนด์ไจแอนท์ด้วยนี่กลุ่มงูใหญ่นะครับใครที่งูใหญ่ก็ต้องมีเสื้อตัวนี้ไว้ในครอบครองนะครับนี่พี่ป๊อปครับพี่ป๊อปประธานกลุ่มงูใหญ่ครับถ้าสนใจเรื่องงูใหญ่เดินมาที่บูธงูใหญ่ได้โซนเอ็กซ์ติกครับผมถึงวันอาทิตย์นี้ครับถึงวันอาทิตย์ลงเดือนหน้าครับผมต้องไปถ่ายกับตัวใหญ่ป่ะได้เปล่าได้เปล่าไม่ได้เขาได้เดี๋ยวไปนี่ดูนี้ก่อนนี่แจกกิจกรรมแจกงูฟรีนะครับใครที่มางานเพียงแค่คนกดติดตามก็ลุ้นรับงูหลามลูซี่คาราเมลแล้วเขียนชื่อแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะเราจะจับหาผู้โชคดีในวันอาทิตย์นี้ไลฟ์สดจับในเพจของ RF นะครับ Reptile Factory Search ได้เลยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้อันนี้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะเราแจกไลฟ์ด้วยในเพจด้วยกดแชร์โพสต์นะคะแล้วก็แล้วก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นนะคะเราก็จะใช่ใต้โพสต์ในเพจเราก็จะทำการสุ่มคอมเมนต์ค่ะหาผู้โชคดีเหมือนกันก็มาเล่นกิจกรรมกันน้อยๆนะครับผมจะได้มีโอกาสได้เยอะขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ไข่กันดีกว่าเดี๋ยวสาธุของงูฟีครับเฮ้ยเอาลงไปข้างล่างอันนี้เรามีสิทธิพิเศษนะครับเราใช้เ
เราเป็นเด็กเส้นครับเราจะเข้าไปถ่ายกับงูข้างในนะครับจะถ่ายข้างในเลยเอาออกมาถ่ายข้างในดีกว่าจับหัวหน่อยแตะให้เข้าดิโหเป็นดักกล้องไว้เข้าได้ไงนี่ครับเข้ามาดินี่เป็นงูเหลือมครับมอบอะไรครับอานนท์อัลไบโนแพลตินัมไทเกอร์ตัวนี้เป็นอัลไบโนแพลตินัมไทเกอร์ครับผมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่โอ้ตัวนี้กี่โลครับเนี่ยตัวผู้ตัวเมียพ่อพันพ่อพันประมาณ10โล10โลนะครับตัวเล็กกว่าพี่โอนิดเดียวดูดิสีเขาจะเหลืองสว่างกว่าอัลไบโนใช่เหลืองมากดูหัวใหญ่มากโอ้เออใจเย็นยอดครับบุญงูใหญ่นะครับใครที่มาก็แวะมาเยี่ยมน้องๆได้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องธนัทโอด้วยนะครับผมไปออกกันดีกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังกลายเป็นลูกเจี๊ยบยังไงก็ไม่รู้ตายแล้วช่วยด้วยโอ้โหไปดีกว่าโซนสัตว์แปลกก็มีประมาณนี้นะครับก็มีอยู่เวิร์กนึงนะครับใครที่แวะมาเที่ยวงานเพชรเอ็กโปก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมก็จะอยู่ที่บูธของผมนะครับถึงวันอาทิตย์นี้เหมือนกันนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติด